ขอโพสต์ความรู้สึกเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันเหมือนอยู่ดาวคนละดวงหนูชมเขียนดีมากอย่าเพิ่งด่าปอณัฐวุฒิโพสต์ความรู้สึกเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วเหมือนอยู่ดาวคนละดวงด้านหมูพิมพกาชื่นชมเขียนดีมากเรียกว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนไปและเติบโตอย่างรวดเร็วมากซึ่งมักจะมีสิ่งใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลารวมถึงเด็กรุ่นใหม่มีความคิดหลากหลายทั้งเรื่องเทคโนโลยีความคิดวิถีปฏิบัติวิถีปฏิเสธการมีชีวิตและการใช้ชีวิตที่ดีมากล่าสุดคุณพ่อลูกสองปอณัฐวุฒิสามีหนุ่มของภรรยาคนสวยเอ๋พรทิพย์ออกมาโพสต์ร่ายยาวความรู้สึกซึ่งตนเองเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วและเริ่มคิดไม่เหมือนคนยุคนี้หลายเรื่องแต่เราเคารพเด็กๆที่นายกล้าหลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดโดยเผยว่าอย่าเพิ่งด่านะแค่จะบอกว่าเราเริ่มตามยุคนี้ไม่ทันแล้วจริงๆว่ายุคนี้มันไวสุดๆเทคโนโลยีความคิดวิถีปฏิบัติวิถีปฏิเสธการมีชีวิตการใช้ชีวิตทุกอย่างมันเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆๆๆๆถ้าจะบอกว่าเรามาจากดาวคนละดวงนี่ไม่ผิดเลยนะเราเริ่มคิดไม่เหมือนคนยุคนี้หลายเรื่องแต่ไม่ผิดไม่ถูกนะเราเคารพคุณเราเคารพวัยรุ่นเราเคารพเด็กๆที่นายกล้าหลายเรื่องที่เราไม่กล้าแม้แต่จะคิดเราถูกเลี้ยงถูกสอนมาอีกแบบจากดาวของเราเราก็พยายามปรับตัวกับดาวดวงนี้แต่ยากเหลือเกินบางอย่างมันเป็นเรื่องจริงและเรื่องที่ดีมากมากจนเราแอบชื่นชมเด็กๆอยู่เสมอแต่เรายังคิดแบบเดิมอยู่นะเพราะชิปในสมองเราเป็นรุ่นเก่าพยายามอัปเดตอยู่แต่โปรแกรมมันไม่รองรับแล้วต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดเลยมั้งถึงจะอัปเดตได้ไม่เป็นไรเราคิดมาแล้วว่ารีสเปคคือเรื่องที่เราทำได้เลยแล้วบาดเจ็บน้อยที่สุดคือยอมรับและเคารพในทุกๆการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างแต่ต้องทำทั้งหมดนะช่วยกันเพราะเราก็ยังรักดาวของเราอยู่เราคิดถึงดวงดาวของเราเสมอเพราะมันยังอยู่ในไลบรารีของเรามาตลอดหลายๆอย่างที่มันตกยุคไปแล้วแต่มันยังเป็นเฟเวอริตพิกเจอร์ของเราเสมอมาหวังไว้ในใจว่าจะเข้าใจเรานะแล้วเราแอบเชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องมาจากดาวดวงเดียวกันหรอกแต่เราหมุนรอบกันและกันในระบบดิจิตอลสุริยจักรวาลแบบนี้ได้ถ้าเราถูกดึงเข้าหากันไว้ด้วยแรงดึงดูดอันเดียวกันที่ชื่อว่าความรักสู้สู้วัยรุ่นในขณะที่หมูพิมพกาเสียงสมบูรณ์เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมป๋อเขียนดีมากกว่าพี่ป๋อเขียนดีมากพี่ป๋อต้องรอลูกชายโตนะคะแล้วเขาจะมาช่วยพ่อรีสตาร์ทอัพเลเวลอยู่ใกล้วัยรุ่นหัวใจจะวัยรุ่นตามนิ่งลูกก็เริ่มไม่วัยรุ่นละอาจต้องรอรุ่นหลานมาช่วยอัพเวลอีกทีขอบคุณ Facebook ป๋อณัฐวุฒิสกิดใจเปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปเปิดภาพล่าสุดพระเติ้ลธนพลพระเอกดังละทางโลกเผยข้อคิดธรรมะเตือนใจละทางโลกเข้าสู่ร่มกสาวพัฒน์มาตั้งแต่กลางเดือนเมษายน65ที่ผ่านมาพระเอกเติ้ลธนพลได้รับฉายาทางธรรมธนปัญโยนั้นล่าสุดอินสตาแกรมเท่าขีดล่างตนโปเผยคลิปพระเติ้ลธนพลขณะอยู่ที่วัดพร้อมข้อคิดธรรมะว่ารู้จักคิดรู้จักจำรู้จักทำรู้จักถอยรู้จักคอยรู้จักทนรู้จักปรับรู้จักรับรู้จักให้โดยสีหน้าหลวงพี่เติ้ลดูสงบสุขุมเยือกเย็นมีสีหน้าอิ่มเอมในพระธรรมมากขึ้นรวมทั้งยังมีคลิปเหล่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาร่วมทำบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่ผ่านมาพร้อมข้อคิดธรรมะด้วยว่าเปรียบชีวิตได้ดั่งเทียนที่เริ่มจุดถึงปลายสุดแสงเทียนลับเหมือนดับขันเกิดตัวเปล่าได้ตัวเปล่าเหมือนกันสิ่งเดียวนั้นบุญความดีที่ตามไปพรุ่งนี้วันเข้าพรรษาสิ่งใดที่ควรสิ่งใดไม่ควรรองพิจารณาตน
ให้สมกับที่เราได้อยู่ในพระพุทธศาสนาเจริญพรก่อนหน้านั้นหลวงพี่เติ้ลได้โพสต์ภาพพร้อมข้อคิดธรรมะเตือนใจเรื่องความทุกข์ด้วยว่าความทุกข์จะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ใจเราจะเก็บมันไว้หรือจะปล่อยวางมันไปเจี๊ยบลูกชายจากไปแม่น้ำตาไหลทุกวันเผยเหตุการณ์ตีห้าหลังอธิษฐานขอเล่าเพื่อให้เกิดพลังดีไม่งมงายอยู่ทำดีๆต่อมีพลังใจเจี๊ยบกาญจนาพรลูกชายสุดที่รักจากไปแม่น้ำตาไหลทุกวันเผยเหตุการณ์ตีถ้าลืมตามาหลังอธิษฐานขอให้ใจชื่นใจฟูสูญเสียลูกชายอันเป็นที่รักไปแบบกระทันหันทุกวันนี้ยังน้ำตาไหลทุกวันล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่เจี๊ยบกาญจนาพรปลอดภัยเผยเรื่องราวหลังเจสุภการลูกชายจากไปโดยโพสต์ลงโซเชียลเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาว่าขอเล่าเรื่องอีกแล้วภาพมือนี้ได้เกิดปรากฏขึ้นเมื่อปี2551ประทับตราไว้ชัดเจนสุดๆกลางจอทีวีในห้องนอนทีวีที่ใช้ตรวจงานละครเรื่องตลาดน้ำดำเนินรักภาค2ในจิตในเอ่ยเองมีความหมายว่าหยุดสงบนิ่งเถิดวันนั้นเรียกเจมาทาบมือเพราะเป็นชายเดียวในบ้านเวลานั้นมือเจยังเล็กกว่าเจตื่นตาตื่นใจพอปี2554ข้าพเจ้าได้นิ่งจริงคือตัดสินใจเลิกหมกมุ่นกับงานผลิตละครเพราะป่วยหลังผ่าตัดใหญ่ตีห้าวันนี้ลืมตาจากสมาธิมองตรงไปเห็นเลยมีมาประทับตราไว้บนประตูกระจกหน้าเรือนนอนขนาดเดียวกันแต่ไม่ชัดสมบูรณ์ครบเท่าเพราะเป็นกระจกด้านนอกที่สกปรกหน่อยฝนฝุ่นจับตัวกันด่างๆขาวๆไม่เหมือนฝุ่นที่จับกันบนจอทีวีในห้องนอนต่างกันตรงที่ว่าเมื่อคืนอธิษฐานขอเบื้องบนว่าเจจากไปแบบนี้ผู้เป็นแม่น้ำตาไหลทุกวันบั่นทอนกายใจเกินนนมันสุดแสนจะคิดถึงขอรางวัลแห่งความดีงามบ้างเถิดมาสื่อสารกันให้ใจชื้นใจผู้ใจมีพลังข้าพเจ้าจะยิ่งเจริญใจในธรรมยิ่งขึ้นเล่าเพื่อให้เกิดพลังดีไม่งมงายอยู่ทำดีต่อมีพลังใจแม่มีพลังจะกลับไปรับค่าแสดงเรื่องก่อนไปรับงานเรื่องใหม่ที่เคยบอกปัดปฏิเสธไปแล้วแต่ทีมงานยังรอให้โอกาสมาถึงวันนี้เริ่มถ่ายกันเดือนหน้าแม่จะอยู่ให้มีดียิ่งขึ้นนะเจ้